เชิญท่านชุมพลเจือใสกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายชุมพลจุลไสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับท่านให้สัมภาษณ์อย่างนี้ไม่ถูกต้องครับเพราะเขาเลือกท่านมาทำหน้าที่แต่ถ้าท่านเบื่อครับยังมีคนที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านอีกหลายนี่ใช่ไหมอยู่ในประเด็นเข้าประเด็นเถอะครับผมไปโต้แย้งกับเรื่องกับท่านนะท่านเข้าประเด็นเถอะก็ท่านประธานครับท่านประธานให้สัมภาษณ์อย่างนี้นะครับถึงมีปัญหาครับครับผมเข้าประเด็นเลยครับท่านประธานครับผมนายชุมพลจุนใสประชาธิปัตย์จากจังหวัดชุมพรในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอแปรยติในมาตรา3ท่านประธานครับในมาตรา111ซึ่งผมขอแก้ไขมาตรา111วุฒิสมาชิกประกอบด้วยสมาชิกจำนวน150คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดละ1คนและจากการสรรหาเท่ากับจำนวนข้างต้นหักด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งผมก็เป็นกังวลใจครับท่านประธานครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2550นี้มันไปลำบากลำบนให้กับใครนักหนาครับท่านประธานครับผมว่าสภาวุฒิสภาชุดนี้นะครับทำหน้าที่ได้ดีเป็นอย่างยิ่งครับผมขอชมเชยครับไม่ว่าทั้งฝ่ายเลือกตั้งและขวายสรรหาซึ่งไม่มีประเทศไหนในโลกครับท่านประธานครับที่บอกว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวเพื่อยึดโยงกับพี่น้องประชาชนไม่มีหรอกครับท่านประธานครับผมไปดูครับในประเทศอังกฤษนี่รัฐสภาเขามี2สภาเหมือนกันครับมีสภาสามัญและสภาขุนนางสภาขุนนางนี่แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีแล้วอีกประเทศหนึ่งครับผมยกตัวอย่างครับประเทศสหพันธ์ประเทศมาเลเซียครับรัฐสภาของสหพันธ์รัฐมาเลเซียนะครับประกอบด้วยสภาผู้แทนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน222คนแล้วก็มีวุฒินะครับ70คนมาจากการสรรหาและมาจากการแต่งตั้งนี่ไงครับเขาไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านประธานกรรมธิการบอกว่ายึดโยงอยู่กับพี่น้องประชาชนผมถามท่านประธานนะครับมันไม่เป็นประชาธิปไตยตรงไหนครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านเอาเหตุผลตรงนี้มาอ้างผมว่าไม่ถูกต้องหรอกครับท่านประธานจำได้ไหมครับมีการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการขอแก้ไขมาตรา291ให้มีสสรมายกร่างแต่หลังจากนั้นครับศาลรัฐธรรมนูญเบรกเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยอ้างว่าต้องไปทำประชามติมาก่อนเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นไปทำประชามติท่านประธานที่เคารพครับผมบอกกับท่านประธานว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องอย่างไรครับท่านประธานครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งก็มีบุคคลหนึ่งนะครับก็บอกว่าถ้าเดินหน้าแก้ทั้งฉบับจะมีปัญหาถูกยื่นตีความอีกได้ทำให้รัฐบาลล้มได้แต่ถ้าแก้ไขก็แก้ไขท่านฮะขออภัยท่านได้สงวนเอาไว้ในกรณีจำนวนของวุฒิแล้วก็ที่มาของวุฒิท่านสงวนไว้เท่านี้ท่านพูดอยู่ในกรอบประเด็นที่ท่านสงวนนะครับแล้วที่สำคัญสงว
อนไว้ขัดกับหลักการซึ่งจริงๆแล้วอธิบายไม่ได้แต่ก็อรุ่มอร่วยเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยดีนะครับแล้วท่านเข้าประเด็นแล้วก็ช่วยกระชับขอความกรุณาครับเชิญครับท่านประธานครับผมไม่ทันพูดจบท่านก็ทักท้วงขึ้นมาให้ผมพูดให้จบก่อนได้ไหมครับท่านประธานครับผมให้ท่านเข้าประเด็นที่ท่านสงวนฮะตามข้อบังคับตามข้อบังคับครับท่านอย่าแย้งเลยฮะท่านเอาเข้าประเด็นเลยดีกว่าถ้าอย่างนี้ผมก็อภิปรายไม่ได้แล้วท่านประธานผมครบเรื่องใหม่นะท่านประธานครับมีคนพูดว่าถ้าเดินหน้าแก้ทั้งฉบับจะมีปัญหาถูกยื่นตีความอีกได้ทำให้รัฐบาลล้มได้แต่ถ้าแก้เป็นรายมาตราก็ไม่มีปัญหาสามารถทยอยแก้ไขได้ถ้าไม่แก้เป็นรายมาตราก็คงแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้คำพูดนี้คือเป็นคำพูดของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่สกายเข้ามาในที่ประชุมพรรคอ่ะเอาละครับสรุปแล้วสรุปท่านจะอภิปรายประเด็นอะไรเนี่ยท่านแปลยติเรื่องทักษิณเหรอก็ท่านแปลในส่วนที่จำนวนวุฒิและก็ที่มาเท่านั้นเองท่านก็พูดสิพูดในเรื่องของจำนวนและที่มาของวุฒิแล้วผมย้ำอีกทีนะครับการแปรยติขัดหลักการซึ่งผมได้อรุมอร่วยเพื่อการประชุมดำเนินการไปได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้อยู่ในประเด็นดีกว่าครับนะครับบรรยากาศกำลังดีครับนะเชิญต่อครับอยู่ในประเด็นนะครับอย่าประท้วงเลยครับท่านประธานที่เคารพครับผมชุมพลจุลไสยประชาธิปัตย์จากจังหวัดชุมพรในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับที่ผมพูดก็ไม่มีใครเสียหายและไม่ได้ทำความเสียหายใครกับใครเลยและผมก็จะได้พูดถึงว่าทำไมผมจึงได้คงร่างเดิมไว้นะครับว่าให้มีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาอย่างไรแต่ผมคิดว่าท่านประธานคนใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่ก็คงให้โอกาสผมพูดนะครับเพราะท่านใจดีครับพูดตามที่ท่านขอแปรยติไว้นะครับครับผมก็พูดตามในที่ผมแปลไว้นะครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้ผมพูดเลยก็ทำไงได้ครับท่านประธานครับเมื่อผมยืนยันตามหลักการมันเป็นเอกสิทธิ์ของผมนะครับในฐานะที่ผมแปลไว้ท่านบางเรื่องนะคือท่านขอแปรยติตามข้อบังคับข้อ99นะครับท่านอภิปรายตรงนั้นถ้าท่านจะพูดนอกเรื่องนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ข้อบังคับข้อ116ก็คือท่านต้องยกเว้นข้อบังคับประชุมนะครับผมไม่อยากจะบอกว่าอยากอารมณ์รวยไม่ต้องแล้วครับท่านว่าต่อเลยครับไม่ต้องมาทวงครับท่านว่าต่อฮะนะครับผมจะไม่ทำอะไรผิดนะฮะเชิญท่านครับเชิญจุมพลครับว่าต่อฮะมีคนประท้วงครับท่านประธานก็ท่านประท้วงกันเองนะไม่ครับประท้วงผมนะฮะเชิญฮะประท้วงว่าไงครับประธานครับผมนะประธานเทพประพรต้องไม่ปัดในฐานะสมาชิกรัฐสภาคือที่ผมประท้วงเนี่ยท่านประธานจะบอกว่าท่านยังไม่ทำอะไรก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าผมประท้วงผู้ทำตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ประธานในตำแหน่งทีนี้ผมคิดว่ากรณีที่เพื่อนสมาชิกกำลังอภิปรายอย่างนี้มันเป็นเหตุผลประกอบในการที่ทำไมท่านถึงมีเหตุผลที่จะอธิบายต่อว่าท่านไม่สนับสนุนร่างนี้เพราะอะไรอย่างไรซึ่งก็จะบอกว่าให้พูดตามเฉพาะที่แปลไว้ตรงนั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยลุกขึ้นอ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนก็จบแล้วครับมันไม่ใช่ครับผมคิดว่าท่านต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยได้พูดในเหตุผลที่เขาต้องการจะพูดนะครับขอบคุณครับผมไม่ได้ใช้นะฮะคือพูดได้นะครับก็คือท่านอ้างเหตุและผลแต่ผมอย่าไปก้าวล่วงในคนอื่นนะครับท่านนะว่าไปเลยครับท่านประธานครับเชิญเลยครับกับผมนายชุมพลจุลไสยประชาธิปัตย์จากจังหวัดชุมพรในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมยังยืนยันหลักการเดิมว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องมาทั้งการเลือกตั้งและการสรรหาที่ผมพูดเหตุผลตรงนี้ไม่ใช่ผมไม่นิยมความเป็นประชาธิปไตยนะครับท่านประธานครับเพราะจากที่ผมยกตัวอย่างที่ผมบอกท่านประธานว่าประเทศต่างๆในโลกนี้ไม่จำเป็นต้องสมาชิกวุฒิสภาต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดท่านประธานครับท่านประธานก็เคย
ในยุครัฐธรรมนูญปี2540มีที่มาอย่างไรเมื่อสักครู่นะครับท่านวุฒิสภาท่านหนึ่งได้พูดว่าในยุคนั้นสมัยนั้นมีการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับสมาชิกวุฒิสภาและเป็นที่มาของสภาธาตุครับแต่ณวันนี้ครับมันยิ่งกว่านั้นครับท่านประธานครับลักษณะการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างนี้นั้นมันจะเป็นการลักษณะที่แก้ไขที่กินรวบประเทศไทยครับผมจะอธิบายท่านประธานว่ากินรวบประเทศไทยอย่างไรครับถึงอย่างไรก็ตามครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นท่านบอกว่าให้มาจากการเลือกตั้งตั้ง200คนของร่างของคณะกรรมาธิการการเลือกตั้งทั้ง200คนครับผมเข้าใจได้ครับดังที่เพื่อนได้อภิปรายกันมาตลอดว่ามันเอื้อผลประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองหนึ่งมันเอื้อผลประโยชน์กันครับเพราะอำนาจของวุฒิสภานั้นมันมีมากครับที่ประธานคณะกรรมาธิการบอกว่าเขาเอาขนมใส่เข่งมาเราไม่เลือกได้เราต้องไปหยิบที่เขาใส่เข่งมาแล้วมาเลือกผมว่าไม่ใช่หรอกครับท่านประธานครับอำนาจของวุฒิสภานั้นมีมากครับมี6ข้อใหญ่ๆครับมี1ด้านนิติบัญญัติ2ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน3ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน4พิจารณาเลือกแต่งตั้งให้คำแนะนำให้ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรตรวจสอบ5ถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่ง6บทบาทและอำนาจหน้าที่อื่นๆแต่ที่น่าสนใจท่านประธานครับรัฐธรรมนูญที่ของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากเขาบอกว่าลูกเมียลงสมัครได้ผัวกับเมียลงสมัครสวได้ท่านประธานครับเหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าผัวเป็นรัฐมนตรีเมียเป็นสวเป็นประธานตรวจสอบทุจริตผัวนี่ทำได้ไหมครับท่านประธานครับนี่แหละครับถึงผมบอกว่าเป็นที่มาที่ว่ามันไม่บริสุทธิ์ครับมันไม่ใช่ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยผมก็สงสัยเหมือนกันครับท่านประธานครับว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยแล้วเหรอครับลูกนี่กล้าตรวจสอบพ่อที่เป็นรัฐมนตรีไหมครับหรือท่านประธานครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดประธานรัฐสภาซื้อนาฬิกามาเรือน 75,000 เนี่ยซื้อนาฬิกามาเรือน 75,000 เนี่ยแล้วก็ตั้งให้เลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้ตรวจสอบประธานรัฐสภากล้าไหมครับนี่ผมยกตัวอย่างครับแล้วก็นาฬิกานี่เรือน 75,000 ของสภาก็เป็นมีจริงครับพี่น้องประชาชนที่บ้านผมก็บอกว่าเขาอยากเห็นนาฬิกาเรือน 75,000 เนี่ยทำไมมันแพงนักหนาครับเขาถามผมว่ารุ่นอะไรผมก็ตอบไม่ถูกครับแต่ผมไปตอบไปว่ารุ่นโกงบ้านกินเมืองไงครับนี่นะครับท่านประธานครับถึงเป็นที่มาว่าการเลือกตั้ง200คนเนี่ยผมไม่เห็นด้วยและนี่นะครับที่ผมบอกว่าจะเป็นลักษณะการกินรวบประเทศไทยที่หลายๆคนบอกว่าณวันนี้นั้นเดี๋ยวท่านจิรยุประท้วงแล้วเชิญนะประธานครับจิรยุห่วงทรัพย์ครับสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายครับตามข้อบังคับข้อ43ท่านประธานฟังไม่สะดุ้งบ้างครับเขาบอกนาฬิกาท่านประธานเนี่ยผมบ้านกินเมืองยังไม่ได้ชี้แจงเลยนะครับคณะกรรมการก็ยังไม่ได้สอบขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยนะครับว่าเลยนะเพราะฉะนั้นท่านกรุณายกอย่างอื่นนะฮะอะไรที่ยังไม่เป็นยังไม่ผลการสอบยังไม่เป็นปรากฏชัดท่านยังไม่พูดนะครับท่านกรุณานะครับเอาเชิญนะเชิญต่อท่านประธานที่เคารพกับผมชุมพลจนใสประชาธิปัตย์จากจังหวัดชุมพรในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมยังไปไม่ได้หรอกครับท่านประธานครับที่ผมยกตัวอย่างเป็นตัวอย่างเพื่อชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าสวเลือกตั้งทั้ง200คนแล้วก็ผมก็อธิบายถึงว่าพ่อลูกผัวเมียนะครับและมาถึงการยกตัวอย่างและผมไม่ได้ไปจดจ้องว่าใครเป็นการยกตัวอย่างและยกตัวอย่างถึงนาฬิกาของรัฐสภา
ว่าเรือน 75,000 พี่น้องเขาถามเขาว่าอยากจะเห็นว่าอยู่แบบไหน 75,000 เนี่ยแล้วเขาถามว่าท่านสสรุ่นอะไรผมก็บอกว่ารุ่นโกงบ้านกินเมืองนี่เป็นความคิดของผมไหมครับก็ผมไปตอบกับชาวบ้านนะครับแล้วผมใครเสียหายครับผมว่าไม่มีใครเสียหายนะครับท่านประธานครับไม่เสียหายก็ไม่เสียหายเดี๋ยวเขาจะไม่ทันสอบเลยฮะท่านอย่าเพิ่งไปคิดนะจะไปสอบเลยให้คุณรอผลสอบเลยนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับเอาเชิญท่านประธานต่อฮะผมก็ลืมหมดเลยครับท่านประธานเนี่ยที่เคารพครับผมชุมพรจนใสประชาธิปัตย์จากจังหวัดชุมพรนะครับผมดีใจครับที่เพื่อนสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ครับโดยเฉพาะสวเลือกตั้งสวสรรหาหลายคนครับที่เห็นแก่ความถูกต้องของชาติบ้านเมืองที่เห็นแก่ความถูกต้องและก็อย่างน้อยนะครับผมยกตัวอย่างได้เต็มปากเต็มคำที่ขออนุญาตต้องเอ่ยนามคือสสสสวสมาชิกวุฒิสภาท่านรสนาโตศิกกูลนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างได้เต็มปากเต็มคำเพราะอะไรครับเพราะผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านผมพูดตรงๆว่าท่านมีส่วนได้เสียมากนี่ผมยกตัวอย่างท่านนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่เสียหายแต่ท่านบอกว่าท่านก็ไม่เห็นด้วยเลยท่านรสนานี่ครับเป็นผู้ที่กล้าหาญสู้เพื่อพี่น้องประชาชนผมยกตัวอย่างครับท่านเป็นประธานกรรมาธิการสามัญวุฒิสภากล้าตรวจสอบปตท.ที่มีงบประชาสัมพันธ์มหาศาลทำกิจกรรมปิดปากสังคมสร้างภาพว่าเป็นคนดีท่านกล้าตรวจสอบเรื่องต้นทุนในการทำธุรกิจของปตท.ท่านประธานครับตรวจสอบเรื่องปปท.ที่ผักภาระค่าแก๊สถุงต้มให้ประชาชนแบกรับภาระเองเดือดร้อนทุกหย่อมย่าข้าวแกงจาน40บาทคนจนจะอยู่ไหวหรือครับนี่คือท่านรสนาซึ่งเป็นสว.ที่มาจากการเลือกตั้งนี่ไงครับในส่วนของสว.สรรหาที่ดีๆมีเยอะครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผมไม่เห็นด้วยเลยที่จะให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งทั้ง200คนและก็ผมก็เป็นกังวลใจครับท่านประธานครับที่ผมบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นลักษณะค่อยๆกินรวบประเทศไทยไปทีละเล็กทีละน้อยและไปจนถึงการที่มีคนบางคนที่เป็นประธานนปช.ที่เคยพูดในเวทีเสื้อแดงว่าเราจะสร้างรัฐไทยใหม่ไงครับท่านประธานครับนี่นะครับเป็นอันตรายผมเลยบอกว่าผมไม่เห็นด้วยที่จะให้สว.มาจากการเลือกตั้งทั้ง200คนครับผมยังยืนยันหลักการเดิมว่ามาจากการเลือกตั้ง77สรรหา73ครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านจุมพลครับขอบคุณมาก